ธรรมชาติของหินทรายภูเขาที่มีเนื้อแน่นผิวหยาบร่องตื้นลึกนูนสูงแตกต่างกันเป็นคุณสมบัติที่คนอีสานสังเกตเห็นแล้วสกัดใช้เป็นหินฝนยาสืบทอดมาถึงปัจจุบันผ่านหมอพื้นบ้านเช่นปราดรักษาพิษงูที่ฝนลดทนงแดงหมากแห้งกับน้ำมะนาวแก้อาการจากสัตว์มีพิษและเรียนรู้การใช้ปลาไหลเผือกหรือพญารากเดียวมาทำยาฝนเป็นเกร็ดความรู้จากการศึกษาว่านไทยที่ณรงค์ศักดิ์ค้านอธรรมเห็นแบบอย่างจากจังหวัดทางอีสานใต้และภูมิปัญญาเลือกหินฝนยากับการมีว่านติดตัวสอดคล้องกับตำรายาสามรากโบราณหรือโลดทนงแดงพญาไฟและปลาไหลเผือกสามารถแปลงเป็นตัวยารักษาโรคได้มากถึง93โรคในอดีตเขาไม่ได้ใช้แค่10ปีบางทีใช้กันรุ่นสู่รุ่นเลยพร้อมกับเรื่องเล่าถึงคารวานในฮ้อยคุมกองควายในอดีตทั้งจากกัมพูชามาทางอีสานหรือจากที่ราบสูงโคราชสู่ภาคกลางล้วนผ่านป่าดงต้องผจญภัยและไข้ป่าทำให้ว่านไทยและการฝนยาเป็นสิ่งจำเป็นเพราะพวกในห้อยคุมกองควายเขาจะพกเก็บติดตัวมาตลอดพอมีอะไรเขาก็จะหินอันหนึ่งเนี่ยเขาก็จะฝนให้กินกันก็หายหมดอย่างพวกตัวปลาไหลเผือกเนี่ยกับตัวของโลดทนงแดงเราก็เชื่อว่ากันผีได้ด้วยขับพิษเขาจะขับพิษแล้วก็ทำให้อาเจียนก็เลยกลายไปบวกเข้ากับโรคบางโรคที่มีอาการไม่ชัดเจนแต่พอไปรักษาปุ๊บหายคนก็เลยนึกว่าเป็นโรคที่เกี่ยวกับผีเข้าการฝนยานะคะก็เป็นภูมิปัญญาที่นำมาใช้สำหรับรักษาอาการเจ็บป่วยต่างๆค่ะอย่างเช่นไข้หวัดนะคะคัดจมูกท้องเสียเสี้ยนตำจนถึงงูกัดค่ะซึ่งก็นำตัวยาสมุนไพรนะคะที่มาใช้สำหรับการรักษาค่ะแต่ว่าอย่างของที่อยู่ใกล้มือคนโบราณนะคะแล้วก็จะคุ้นกันหน่อยก็คือฝาละมีเนี่ยก็เอามาฝนได้เหมือนกันอย่างที่เราจะเห็นกันตามหนังตามละครนะคะแต่ว่าคุณสมบัติของฝาละมีเนี่ยอาจจะไม่แกร่งเท่ากับหินนะคะซึ่งถ้าฝนขมิ้นนี่ก็พอได้อยู่นะคะเป็นของเนื้ออ่อนรูปแบบของหินฝนยาต่างกันไปตามท้องถิ่นแต่นิยมหินเนื้อแกร่งเช่นหินอ่างศิลาหรือแกรนิตและหินทรายชนิดเดียวกับที่นำไปสร้างปราสาทหินส่วนทางเหนือทำรางฝนยาขึ้นจากไม้แต่การใช้งานคล้ายกันคือฝนสมุนไพรกินหรือทาบรรเทาอาการโรคพบว่าท้องถิ่นบางแห่งมีเครื่องยาในตำรับยาฝนเกือบ200ชนิดจากรากแก่นเปลือกเมล็ดในอดีตหาได้จากป่ารอบบ้านและป่าดงดิบแต่มีขั้นตอนและวิธีการตามความเชื่อทางวัฒนธรรมจนถึงข้อห้ามของหมอยาดังคำครูโบราณสอนว่าหมอยาคือผู้ช่วยเหลือไม่ควรเรียกร้องเงินทองเพราะจะทำให้ยาเสื่อมรักษาไม่ได้ผลและห้ามปฏิเสธคนไข้ให้วางมือจากสิ่งที่ทำอยู่มารักษาทันทีหากสถานการณ์ป่าไม้ที่ลดลงส่งผลต่อยาสมุนไพรตามธรรมชาติบางชนิดหายากจนต้องตั้งราคาหรือเลิกใช้ยาตำรับนั้นทำให้ภูมิปัญญายาฝนจากอดีตเหมาะแก่การฟื้นฟูกลับมาใช้ในปัจจุบันเนื้อไม้รากไม้ต่างๆเนี่ยเป็นชุดๆที่เอามาต้มเนี่ยบางทีต้องใช้จำนวนมากอย่างเช่นนี้นิยาตัวอย่างยา1ชุดเนี่ยจะน้ำหนักน่าจะครึ่งกิโลขึ้นไปแล้วเอาไปต้มพอไปต้มแล้วเนี่ยประมาณ3วัน4วันหรืออย่างมากสุดได้แค่7วันก็ใช้ไม่ได้แล้วมันก็จืดแล้วก็ต้องทิ้งไปแต่ในขณะที่พวกยาฝนเนี่ยอาจจะเป็นชิ้นเล็กเท่านี้ก็ได้หรือจะลักษณะชิ้นแค่พวกนี้เราสามารถใช้แล้วก็พอฝนแล้วเนี่ยกินได้นานๆอย่างเช่นชิ้นนี้อาจจะได้ถึงถ้าใช้ทุกวันอาจจะได้ถึง10วันหรือบางคนถ้าอาการไม่เยอะอาจจะใช้ได้ถึง1เดือนโดยใช้ไม้ชิ้นเดียวหรือถ้าเป็นตำรับก็อาจจะใช้ร่วมกัน2ชนิด3ชนิดอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ได้เป็นเดือนๆซึ่งถือว่าเป็นการประหยัดทรัพยากรมากวิวัฒนาการด้านเภสัชกรรมไทยสืบเนื่องมาหลายยุคและพบว่าหินคือหลักฐานหนึ่งที่แสดงถึงการใช้ยาสมุนไพรเช่นหินบดยาสมัยทวารวดีตรงกับจารึกพ่อขุนรามคำแหงว่าทรงสร้างสวนสมุนไพรขนาดใหญ่บนเขาหลวงหรือเขาสัพพยามาถึงสมัยอยุธยาได้รับอิทธิพลจากอายุรเวทของอินเดียตามคำพีแพทย์กล่าวถึงหมอชีวกะโกมารพัฒน์
มีเรื่องเล่าสมัยพุทธกาลว่าเป็นแพทย์ประจำตัวพระพุทธเจ้าเมื่อถึงสมัยรัตนโกสินทร์ได้รวบรวมจารึกตำรายาไว้ในวัดโพและสมัยรัชกาลที่5ปรากฏภาพหินบดยาและรางบดยาทำจากโลหะบนภาพถ่ายการปรุงยาแผนโบราณที่โรงพยาบาลสิริราชสะท้อนถึงองค์ความรู้ด้านตัวยาและเครื่องมือซึ่งแหล่งเรียนรู้สมุนไพรบ้านว่านไทยพยายามปรับปรุงมาใช้เริ่มจากสกัดหินฝนยาให้ถนัดมือเผยแพร่สรรพคุณของยาและส่งเสริมการรักษาพืชที่มีฤทธิ์ทางยาให้คงอยู่ตามธรรมชาติน้ำอ้อยจำจิตไทย PBS รายงาน